เชื่อไหมครับว่าทีมนี้ครับเคยทำสถิติด้วยการใช้นักเตะจากชุดเยาวชนหรือเด็กลูกหม้อของทีมเนี่ยลงสนามติดต่อกันแต่ในระดับ 4,000 นัดครับด้วยปรัชญาของตัวเองเนี่ยแหละครับที่ใครๆก็เรียกกันว่า United WayMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับฝากกด Subscribe กันไว้ก่อนเลยครับให้กับช่องของเรานะฮะ Main Stand Thailand ครับตอนนี้กำลังเดินหน้าไปเรื่อยครับกำลังจะเข้าหลัก 400,000 ซับแล้วนะครับหวังว่าจะถึงในเร็ววันนี้ครับขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้สำหรับแฟนๆปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยครับโอเคครับณปัจจุบันมันอาจจะเป็นเรื่องราวหรือผลงานที่ลุ่มๆดอนๆนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็การที่จะก้าวไปถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกมันอาจจะดูไกลตัวสักหน่อยนึงครับแต่อย่างน้อยครับความภาคภูมิใจของทัพปีศาจแดงก็คือการเติบโตของบรรดาเด็กๆเยาวชนนะเชื่อไหมครับว่าทีมนี้ครับเคยทำสถิติด้วยการใช้นักเตะจากชุดเยาวชนหรือเด็กลูกหม้อของทีมเนี่ยลงสนามติดต่อกันแต่ในระดับ 4,000 นัดครับด้วยปรัชญาของตัวเองเนี่ยแหละครับที่ใครๆก็เรียกกันว่า United Wayเรื่องราวที่มาที่ไปความภาคภูมิใจตรงนี้ครับแล้วการสานต่อการเติบโตของทีมนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างอะไรครับที่ทำให้แมนยูไนเต็ดนั้นสามารถใช้นักเตะจากชุดเยาวชนลงสนามติดต่อกันแตะหลัก 4,000 นัดน่าสนใจมากๆครับไอ้ตัวเลขสถิติตรงนี้ครับมีการเปิดเผยเมื่อปี2019นะครับโดยในหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเลยครับมันเป็นประเด็นที่สร้างความภาคภูมิใจมากนั่นคือการใช้นักเตะลูกหม้อของสโมสรเนี่ยลงสนามติดต่อกันถึง 4,000 เกมซึ่งมากกว่าทีมอย่างอายักอัมสเตอร์ดัมที่ถูกยกย่องว่าเฮ้ยเป็นศูนย์รวมศูนย์ฝึกดาวรุ่งที่ดีที่สุดหรือบาร์เซโลนาที่มีลามาเซียถ้าใครอยู่ห่างไกลจากโลกของฟุตบอลนะครับอาจจะมองว่ามันก็ควรแปลกใจไหมหรือควรชื่นชมอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ท่านอยู่ในวงการฟุตบอลอาชีพนะครับทุกคนรู้ดีครับว่าไอ้การที่คุณจะใช้นักเตะจากชุดเยาวชนเนี่ยติดต่อกันยาวนานขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของตัวเลขอย่างเดียวแล้วครับมันเป็นเรื่องของการแบบแสดงจุดยืนของตัวเองครับว่าสโมสรเนี่ยให้ความสำคัญกับท้องถิ่นและแฟนๆก็จะมีความสุขมีความเต้นทุกครั้งครับที่ได้เห็นเด็กๆที่มันเติบโตจากศูนย์ฝึกเยาวชนเนี่ยก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เพียงแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเราจะเรียกว่าเป็นยุคทุนนิยมก็อาจจะเป็นประมาณนั้นครับหลายทีมก็อาจจะไม่ได้รอคอยขนาดนั้นใช้เม็ดเงินใช้การลงทุนเพื่อซื้อซุปเปอร์สตาร์เพื่อซื้อนักเตะชื่อดังเข้ามาซึ่งแมนยูไนเต็ดก็ทำแบบนั้นครับแต่ในอีกส่วนหนึ่งครับพวกเขาก็ยังรอคอยได้ครับกับการเติบโตของเด็กจากอะคาเดมีของตัวเองถ้าเราจะเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันอาจจะมาตั้งแต่ยุคทศวรรษ30นู่นเลยครับตอนนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรครับเพราะทีมส่วนใหญ่ก็เน้นนักเตะจากท้องถิ่นอยู่แล้วแต่ถ้าจะหาความแตกต่างจริงๆครับก็อาจจะเป็นในยุคทศวรรษ50นั่นแหละครับซึ่งเป็นช่วงที่ยูไนเต็ดยังไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากมายนะครับและโดยเฉพาะหลังจากที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมมิวนิกเครื่องบินตกในปี1958แล้วก็มีนักเตะเสียชีวิตไปหลายคนนะครับมันเหมือนต้องสร้างทีมขึ้นมาใหม่ครับแมตต์บัสบี้ครับหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วก็ในฐานะการเป็นผู้จัดการทีมครับก็สร้างทีมใหม่จริงๆครับโดยอาศัยความสามารถของนักเตะจากชุดเยาวชนที่เติบโตขึ้นมาอย่างจอร์จเบสบ็อบบี้ชาร์ตันทั้งคู่กล้าขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวครับแล้วก็ไม่มีใครสงสัยในความสามารถเลยครับต่างคนต่างยิ่งใหญ่ในรูปแบบของตัวเองจอร์จเบสเนี่ยถูกเรียกว่านักเตะที่มีเท้าซ้ายดีสุดในโลกณตอนนั้นครับหรือบ็อบบี้ชาร์ตันก็สุดยอดมากๆครับกล้ามาเป็นตัวหลักของทีมกล้ามาเป็นตัวหลักของทีมชาติอังกฤษพาทีมชาติอังกฤษคว้าแชมป์โลกปี1966แล้วก็เป็นกำลังสำคัญครับที่พาทีมคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพในปี1968ความสำเร็จครั้งนั้นแหละครับคือรากฐานในการสร้างทีมของแมนยูไนเต็ดอย่างแท้จริงพวกเขาเลือกใช้ในสิ่งที่มีครับเน้นการสร้างเติมปรัชญาแห่งความจองหองให้กับเด็กๆความมั่นใจโดยย้ำเสมอครับในแนวความคิดว่ายูไนเต็ดไม่เคยพอใจกับการเป็นรองใครคนที่ออกมาพูดในเรื่องนี้ก็คือแมตต์บัสบี้นั่นแหละครับเราต้องเป็นทีมที่ดีที่สุดดีที่สุดเท่านั้นครับนั่นคือบรรทัดฐานของเรานักเตะในทีมทุกคนครับทำให้เราภาคภูมิใจเขาสู้ด้วยหัวใจทั้งหมดที่มีเพื่อแสดงให้เห็นว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยมีส่วนประกอบจากสิ่งใดบ้างนี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดครับและนั่นมันทำให้ผมเป็นผู้ชายที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในเด็กของเราแม้ว่าจะมีบางช่วงบางตอนที่มันขาดหายไปครับโดยเฉพาะหลังจากที่หมดยุคของเซอร์แมตต์บัสบี้นะฮะพวกเขาก็ยังยึดมั่นในหลักการของตัวเองครับด้วยการใช้นักเตะท้องถิ่นเป็นแกนหลักหรืออย่างน้อยครับในการลงเล่น11ตัวจริงเนี่ยต้องมีนักเตะท้องถิ่นอยู่ในทีมเพียงแต่ว่าวัฏจักรมันก็ต้องรอเวลารอการเติบโตครับ
แล้วพวกเขาก็ต้องรออีกประมาณกว่า2ทศวรรษครับซึ่งสิ่งที่คนรู้ดีก็คือการเข้ามาของอเล็กซ์เฟอร์กูสันครับสร้างทีมด้วยปรัชญาในยุคต้น90แล้วก็ใช้นักเตะหนุ่มจากท้องถิ่นเติบโตขึ้นมากลายเป็นแกนหลักตัวอย่างชัดเจนก็คือ Class of 92นั่นแหละครับแรนกิกส์นิกกี้บัตเดวิดเบ็คแฮมพอสโคแกรี่เนวิลฟิลเนวิลทั้งหมดถูกดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ครับกลายเป็นตัวหลักแล้วที่เหลือก็คือตำนานครับพวกเขาสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับสโมสรต่อยอดความสำเร็จทั้งในและนอกประเทศยาวนานกว่า30ปีเหตุผลที่มันต้องใช้เวลารอนานขนาดนั้นอันดับแรกคุณต้องมีวัตถุดิบที่ดีครับก็คือนักเตะที่มีคุณภาพจากนั้นก็เป็นเรื่องของการดูแลการให้ความสำคัญซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากโค้ชหรือผู้จัดการทีมนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะกล้าใช้บ้างไม่กล้าใช้บ้างเพราะการที่จะสุ่มเสี่ยงใช้เด็กดาวรุ่งเนี่ยบางครั้งก็ต้องเข้าใจครับว่ามันไม่ได้ให้ผลลัพธ์ในแง่บวกเสมอไปแต่อเล็กซ์เฟอร์กูสันเป็นหนึ่งคนที่ยึดมั่นมากๆครับกับแนวคิดตรงนี้สตีฟแมคคลาเรนครับอดีตมือขวาของเฟอร์กี้นะฮะบอกว่ายอดคนสกอตคนนี้นะปลูกฝังความคิดให้ความสำคัญกับนักเตะท้องถิ่นอย่างมหาศาลมากๆครับดูแบบรายละเอียดปลีกย่อยหรือบางครั้งการสัญญากับนักเตะวัยรุ่นคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะอเล็กซ์เฟอร์กูสันถึงขั้นว่าต้องไปคุยกับผู้ปกครองของเด็กคนนั้นครับเพื่อดูไปถึงเรื่องราวโดยรอบครับเป็นอยู่อย่างไรมาจากครอบครัวแบบไหนทัศนคติแบบไหนคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบไหนเหตุผลก็คือเขาอยากจะได้นักเตะที่คู่ควรจริงๆครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมคคาเรนก็ย้ำต่อครับว่าพอเข้ามาแล้วครับสิ่งที่ทีมทำก็คือทุกคนครับต้องมีแนวความคิดที่มันชัดเจนและเดินไปข้างหน้าในทิศทางเดียวกันครับไม่มีใครสามารถล้ำเส้นได้หรือขัดคำสั่งเขาได้ใครก็ตามที่ไม่พอใจกับแนวทางของเซเลฟูซันทางเดียวก็คือต้องออกจากทีมไปเฟอร์กี้เป็นกุนซือแบบเฮี้ยบมากครับและเป็นยุคแบบโอลด์สคูลครับบอกแบบนี้แล้วกันครับอาจจะแตกต่างกับเฮดโค้ชในยุคนี้ครับที่มีคนคอยช่วยเหลืออย่างตำแหน่งผู้อำนวยการประธานเทคนิคเลยก็ตามแต่ยุคก่อนครับเฟอร์กี้เหมารวมเบ็ดเสร็จทุกอย่างทำทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นเขาเลยจึงต้องลงไปในพื้นฐานก็คือดูแลเด็กๆตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นครับและสิ่งสำคัญก็คือเด็กๆเหล่านี้ต้องเติบโตขึ้นมาอย่างมั่นใจครับแต่อย่าหลงระเริงและอย่าอวดเก่งเด็ดขาดเซอร์เล็กซ์ไม่ชอบนักเตะอายุน้อยที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อครับเขาเกลียดคนที่ดูอวดร่ำอวดรวยก่อนที่จะแสดงผลงานที่ดีในสนามส่วนแรนกิกส์นะครับตำนานของสโมสรเนี่ยก็เคยถูกพูดถึงครับไปในทิศทางเดียวกันว่าเขาก็เคยโดนเฟอร์กี้แบบโหใส่เป็นชุดเลยครับในวันที่โดนรุ่นพี่อย่างแวนร็อบสันเนี่ยอัมครับบอกว่าเฮ้ยเตะครบ20นัดแล้วไปขอรถส่วนตัวจากเจ้านายได้แล้วเนี่ยโดนเละเหมือนกันครับกิกส์บอกหรือเวนรูนี่ครับเวนรูนี่ก็เคยเล่าประสบการณ์ในทิศทางเดียวกันครับพอพ้นยุคปี2000มานะฮะเศรษฐกิจทุกอย่างเม็ดเงินรายได้ค่าเหนื่อยมันก็เพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่เฟอร์กี้ทำก็คือออกกฎเข้มงวดเลยครับว่านักเตะดาวรุ่งแต่ละคนเนี่ยต้องอยู่ในกรอบห้ามแหวกกฎอย่าย้อมผมสีฉูดฉาดอย่าใส่สตั๊ดสีฉูดฉาดไม่เอาครับเอาสีดำเท่านั้นหรือใครก็ตามแต่ที่อายุยังไม่ถึง25จะไม่มีสิทธิ์ขับรถสปอร์ตมาที่สนามซ้อมดูเหมือนแบบโอ้โหทำไมมันเข้มงวดขนาดนั้นแต่มันเป็นเรื่องของยุคสมัยครับและเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันทำให้นักเตะดาวรุ่งของยูไนเต็ดนั้นอยู่ในกรอบเติบโตมาด้วยทัศนคติที่ดีและก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในทีมชุดใหญ่อย่างต่อเนื่องแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้แบบโดดเด่นเลิศเลอเพอร์เฟกต์นะเราเคยได้ยินชื่อของกลุ่มอย่างเดรนเฟเชอร์เวสต์บราวน์จอห์นโอเชนักเตะเหล่านี้ไม่ได้ถูกยกย่องว่าอยู่ในขั้นของซูเปอร์สตาร์ครับแต่เด็กพวกนี้แหละครับที่มีวินัยยอดเยี่ยมมากอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างหนักและรอคอยโอกาสและเมื่อได้โอกาสแล้วก็กล้าขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่ได้เฟอร์กี้ยอมรับเลยครับว่าถ้าไม่มีกลุ่มนี้นะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันเพราะว่านักเตะเหล่านี้แหละครับคือคีย์แมนเลยครับที่ทำให้ทีมนั้นคว้าดับเบิลแชมป์ได้ในปี 2007-2008 ซึ่งถ้าเราลงลึกในรายละเอียดครับว่ามันมีความยากอะไรบ้างกับการทำงานกับนักเตะดาวรุ่งหลักๆเลยคือคุณต้องทำให้เขามีสมาธิอยู่เสมอครับอยู่ในร่องในรอยครับเข้าใจเส้นทางในอาชีพของตัวเองครับว่าอะไรที่รออยู่ในอนาคตที่สำคัญคือต้องกล้าให้โอกาสกับเด็กในช่วงเวลาที่เหมาะสมเมื่อพวกเขาได้ลงสนามแล้วครับมันเหมือนกับว่าได้รับรางวัลจากความภาคเพียรพยายามมามันก็จะทำให้พวกเขานั้นมั่นใจมากขึ้นเติบโตมากขึ้นและลงเล่นด้วยหัวจิตหัวใจที่พร้อมทุ่มเท 100% ให้กับสโมสรนอกจากเลือกนักเตะแล้วนะครับเซอร์เล็กซ์ยังต้องเลือกบุคลากรที่เหมาะสมด้วยครับตัวอย่างง่ายๆก็คือเอริกแฮร์ริสันนั่นแหละครับอดีตโค้ชเยาวชนผู้ล่วงลับและก็เป็นเบื้องหลังคนสำคัญครับของ Class of 92แรนกิกส์ย้อนรำลึกให้ฟังนะครับในวันที่เขาก้าวขึ้นมาครับอยู่ในทีมเยาวชนแล้วก็มีโค้ชอย่างเอริกแฮร์ริสัน
เขาบอกว่าโอ้หนักหน่วงมากครับมีความกดดันสูงมากโดนด่าโดนตะคอกไม่เว้นแต่ละวันแต่สุดท้ายสิ่งที่มันได้มาก็คือการยืนระยะยาวครับในสายอาชีพของตัวเองเก็กซ์ยอมรับเลยครับว่าเวลาไปซ้อมกับแฮร์ริสันเหมือนออกรบในสงครามครับเพราะนี่คือโค้ชที่โหดมากครับแต่ในความโหดนะครับก็เต็มไปด้วยความเก่งกาจเลิศเลยในเรื่องของแท็กติกและทำให้เขานั้นเติบโตขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลที่ดีได้ทุกส่วนนะครับนี่คือการผสมผสานของการทำงานในปรัชญาในรูปแบบ United Way ตัดกลับไปที่ปัจจุบันครับมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่รอวัฒนจักรหมุนกลับมาเจอความสำเร็จอีกครั้งโดยเฉพาะในช่วงที่เซอร์เล็กฟูซ่านั้นอำลาทีมไปครับแมนยูเต็ดก็ค่อยๆกระท่อนกระแท่นมาเรื่อยๆครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่พวกเขาไม่เคยละเลยก็คือการได้เห็นการเติบโตจากเด็กเยาวชนครับค่อยๆก้าวขึ้นมาสกอตแม็กโทมิเน่เมสันกรีนวูดมาร์คัสแรชฟอร์ดซึ่งแม้ว่าผลลัพธ์อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนตอนที่อยู่ในยุคของเซอร์เล็กฟูซ่านครับแต่แนวทางยังเป็นเหมือนเดิมครับบางทีครับในอนาคตอันใกล้นี้เราอาจจะได้เห็นกงล้อวัฏจักรความสำเร็จของแมนยูไนเต็ดกลับมาอีกครั้งแต่ไม่มีใครบอกได้ครับว่ามันต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่แต่อย่างน้อยที่สุดครับปรัชญายูไนเต็ดเวย์ครับมันยังอยู่ในสโมสรแห่งนี้จนถึงปัจจุบันครับแฟนพิศาแดงคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับรู้สึกยังไงบ้างกับคอนเทนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กับช่องของเราด้วยนะครับ Main Stand Thailand ครับส่วนช่องทางอื่นครับนอกจาก YouTube แล้วยังมี Facebook Twitter Instagram TikTok นะครับแล้วก็ช่องทางใน Podcast ครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast เพียงแค่ search คำว่า Main Stand ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามช่องทางของเรานะครับ Main Stand Thailand นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทางพอดแคสต์อ๋อมีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังกันด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ